ฐานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3เดินทางไปสังเกตการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี2567ในพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีชายไทยที่อายุเข้าเกณฑ์มาเข้ารับการตรวจเลือก371นายต้องการรับเข้ารับราชการ61นายแบ่งเป็นฐานบก40นายฐานอากาศ9นายและฐานเรือ12นายทั้งนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตามแนวทางที่กองทัพบกวางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกรวมทั้งญาติพี่น้องที่เดินทางมาให้กำลังใจ